สังเวียนจากสุพรรณคีโลจากกระบี่มาจากอ้อยทั้งคู่เพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับอ้อยพันเขาบอกว่าเนี่ยส่งออกต่างประเทศไม่ทันเพราะยังผลิตมากไม่ได้ถ้าเกิดปลดล็อกตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็น2 เท่าอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายเศรษฐกิจที่ทำให้สินค้าการเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะเพิ่มราคาสินค้าการเกษตรได้ด้วยกลายเป็นเจ้าพ่อโซเอาแล้วหนึ่งหลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้แนะนำ5ยี่ห้อเหล้าท้องถิ่นจากจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของสรยุทธ สุทัศนจินดาจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ปลุกกระแสครั้งใหญ่ทำให้คนแห่ไปซื้อขายดีถึงกับหมดสต็อกของโรงงานแถมไม่ใช่แค่เฉพาะเหล้าที่ว่าที่นายกคนที่30เอ่ยถึงเท่านั้นที่ขายดีแต่กลายเป็นปรากฏการณ์กระตุ้นนักดื่มให้หันมาสนใจสุราชุมชนกันมากขึ้นหลายเท่าตัวจนทำให้ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ขายกันจนเกลี้ยงสต็อกแทบทุกที่แล้วตอนนี้วันนี้เราจะมาชวนมองผ่านมุมเจ้าของแบรนด์สุราชุมชนโคโยตี้ลำก้าประจำอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าของแบรนด์อย่างคุณพลอยรัชยาประกาศกิจอีกหนึ่งยี่ห้อที่ได้รับผลดีจนขายเกลี้ยงสต็อกเหมือนกันบ้านเรามีวัตถุดิบเยอะมากแต่ว่าคนไทยไม่รู้จักแปรรูปหรือบางคนรู้จักแปรรูปแต่ว่ามันสร้างมูลค่าไม่ได้เพราะตอนนี้มันถูกกดอยู่ไงคะแต่พอมีพรบสุราก้าวหน้ามาขึ้นมาเนี่ยทำให้ทุกคนที่แบบถูกกดอยู่ขายไม่ได้กลับมาขายได้อย่างเงี้ยค่ะและแรงกระเพื่อมในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นนวัตกรรมของสุราไทยว่าได้เปลี่ยนไปแล้วทั้งแพคเกจจิ้งใหม่ที่สวยจึ้งรสชาติที่ดีขึ้นมีการพัฒนาพร้อมส่งออกไปต่างประเทศและเชื่อว่าเหล้าไทยจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งออกเพื่อสู้กับตลาดโลกจากประเทศอื่นๆได้แน่นอนแต่สิ่งที่เธอเป็นกังวลในตอนนี้คือบ้านเรายังติดอุปสรรคในหลายๆเรื่องทั้งกฎการตั้งโรงกลั่นที่ต้องให้ห่างจากชุมชนวัดโรงเรียนและแหล่งน้ำรวมถึงขั้นตอนการขอใบอนุญาตและฉลากต่างๆก็ช้ามากคือจะออกผลิตภัณฑ์หนึ่งต้องเดินเรื่องกันนานมากไม่ว่าจะเป็นขอตรวจโรงงานตรวจน้ำสุราขอฉลากตรวจแพ็กเกจทั้งหมดใช้เวลาเกิน2 ปีฉะนั้นถ้ามีพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าออกมาได้จริงๆจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่ม GDP ให้กับประเทศสินค้าเกษตรที่เคยราคาตกก็จะกลับมามีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างประเทศญี่ปุ่นเขาอะค่ะไม่ได้มีวัตถุดิบมากเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราอะวัตถุดิบค่อนข้างเยอะเลยข้าวเรามีอะไรเยอะมากเลยข้าวมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะข้าวเองผลไม้เองอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะถ้าเขาเล่าลิ้นจี่เขามีไหมลิ้นจี่เขาไม่ได้ปลูกลิ้นจี่นะที่ญี่ปุ่นนะเขาแต่งกินนะวัตถุดิบของเขาอะไม่ได้เรียวของแท้ถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาใช้ของจริงเขาก็ต้องนำเข้าวัตถุดิบอยู่ดีอะค่ะถ้าพรบนี้ออกมาได้จริงๆเนาะแน่นอนมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยเลยว่าสินค้าไทยเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างนอกจากที่แบบเราส่งออกแต่พวกแบคทีเรียพวกตัวผลไม้แต่ตอนนี้เราทำออกมาเป็นโปรดักต์ได้ส่งออกได้นะคะการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์คนไทยเพิ่ม GDP ให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยใช่แล้วก็ไอ้ที่ผลไม้ที่ว่าราคาตกเนี่ยมันก็จะกลับมามีมูลค่าเพิ่มขึ้นคนก็จะเอาผลไม้หรือว่าเอาวัตถุดิบต่างๆมาทำมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะมันช่วยเหมือนเป็นวัฏจักรหมดเลยค่ะ